คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเวลาได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกยังไงนะมาดูเป็นยังไงบ้างเขาก็คงรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกสนใจเนาะนะคะอยากรับรู้เรื่องราวของเขาอยู่เนาะอะไรเงี้ยและในขณะเดียวกันนะคะเขาเองก็อยากรู้เช่นกันเนาะว่าตอนเนี้ยเรื่องราวชีวิตคุณอะเป็นยังไงแล้วบ้างนะคะและถ้าเกิดว่าบางคนบางกรณีค่ะเคยผ่านเรื่องราวกันมาเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการห่างหรือแยกย้ายนะคะตอนนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเหมือนเขาได้รับบทเรียนแล้วอะเขารู้นั่นน่ะว่าควรจะต้องทำยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะและไม่อยากให้มันสะดุดอีกถ้าเกิดการส่งข้อความคุณเป็นการให้โอกาสเขาด้วยอะนะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของเราอะไรที่มันสะดุดฉันได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นแล้วและฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะทำยังไงสำหรับบางกรณีนะคะบางคนมันอาจจะไม่เรียนรู้เลยก็ได้นะมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ว่าเรียนรู้ไม่เรียนรู้อะแต่มันมีอะไรสักอย่างที่เคยจบไปเช่นความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเคยจบหรือห่างเหินกันไปแล้วบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะกำเนิดเกิดใหม่อีกครั้งในความสัมพันธ์หรือถ้าเกิดคุณกับเขามีการห่างกันไปแล้วหายอะเขาคิดว่าแบบเราคงไม่ได้คุยกันอีกแล้วล่ะเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆมันยังไม่จบนี่เรื่องของเรามันจะต้องมีอะไรต่อมันควรจะต้องมีอะไรต่อสิเหมือนบางอย่างมันค้างคามันจะต้องมีอะไรที่จะต้องกลับมาคุยกลับมาเคลียร์ในสิ่งที่มันค้างคาสิมันยังไม่ใช่จบซะหน่อยและเวลาเขาได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกไงนะถ้าบางคนไม่ได้คุยกันนานเนี่ยเขาอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันอาจจะทำให้เขาอะค่ะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ๆในความสัมพันธ์ด้วยนะคะจริงๆอะการมีอยู่ของคุณเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยคุณมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาเช่นกันนะคะเช่นในเรื่องของมุมมองความรักถ้าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีทัศนคติไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะมาสอนอาจจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตเขาด้วยค่ะมิน่ามันถึงกับว่าขึ้นบทเรียนในใบก่อนหน้าเนาะเวลาเขาได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกโชคดีมากเลยค่ะขอบคุณนะที่ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนขอบคุณนะที่อยู่ในชีวิตฉันนะคะมันมีคำว่าขอบคุณรู้สึกเป็นคนโชคดีนะคะบางคนขนาดเขาไม่น่ารักขนาดเนี้ยคุณก็ยังแบบคือบางครั้งคุณอาจจะส่งไปแบบจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็ไม่ต้องตอบไม่ได้ว่าจะส่งไปเพื่อจะกลับไปดีด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะส่งไปแบบถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบขนาดเขาไม่น่ารักขนาดเนี้ยคุณยังดีกับเขาขนาดนี้เลยเขารู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆที่มีคนดีๆอย่างเงี้ยอยู่ในชีวิตนะคะและบางคนนะคะถ้าเกิดว่าห่างกันด้วยระยะทาง
เขาอาจจะคิดถึงเรื่องการเดินทางเข้ามาหานะคะอาท่านไม่ได้ไกลกันเลยเขาก็อาจจะยังอยากที่จะเดินทางไปในความสัมพันธ์นี้กับคุณเนาะเวลาที่เขาได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกไงเขารู้สึกว่าคุณคอยซัพพอร์ตดูแลเขาตลอดซัพพอร์ตความรู้สึกเขาตลอดเลยเออเหมือนคุณคอยปกป้องคุ้มครองดูแลใครบางคนมีลักษณะความเป็นแม่หรือผู้ให้ที่อยากจะมอบให้และดูแลค่อนข้างมากมันก็อาจจะเป็นอะไรที่กระตุ้นให้เขาควรจะลุกขึ้นมาปกป้องหรือทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้ปกป้องให้สมกับที่คุณคอยดูแลนะคะประคับประคองเขาอยู่เสมอเลยนะคะแต่บางคนเนาะก็อาจจะมีความเป็นเด็กในตัวใครบางคนอาจจะอายุต่างหรือไม่ต่างมากแค่มีความเป็นเด็กในตัวยังมีความไม่เสถียรไม่ปลอดภัยไม่เสถียรในบางอย่างกลัวกลัวกล้าอยากมีความสัมพันธ์แต่ก็ยังขลาดกลัวนะคะแต่กระนั้นก็ตามเด็กน้อยคนนี้ก็อยากที่จะเดินต่อแต่เข้ามาหาข้อความจากคุณอาจจะทำให้เด็กน้อยคนนี้รู้สึกอบอุ่นใจนะคะและบางคนตอนที่อยู่ด้วยกันคุณกับเขาอาจจะแบบว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง14อีกครั้งสดใสอีกครั้งนะคะเวลาที่เขาได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกไงเขารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์หรือรู้สึกดีอะรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะยิ่งถ้าข้อความจากคุณเนี่ยส่งไปในวันที่เขาอาจกำลังแบบยุ่งกับงานหรือทำงานหนักหรือกำลังเครียดกับงานโอเคเขาอาจจะยังไม่ตอบแต่เวลาเขาได้อ่านในช่วงจังหวะที่เขาอาจจะกำลังมุ่งมั่นกับการสร้างงานสร้างเงินสร้างชื่อเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเหมือนได้รับการกำลังใจที่ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบนะยิ่งถ้าติดงานอยู่สำหรับใครบางคนนะคะมันทำให้คิดถึงว่าเขาคุณยังทุ่มเทความสวยขาดนี้เนาะแล้วเขาเองอ่ะเขาหมดแต่ยึดติดความพอใจของตัวเองจนไม่คิดจะทำให้ผู้อื่นบ้างหรออาจจะคิดอยากจะทำให้เหมือนกันนะคะคิดถึงพอเป็นข้อความใช่ไหมคะก็อาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนแยกย้ายไปทำเรื่องราวของตัวเองเนาะยังไม่ได้มาเจอกันไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ก็คงแบบคิดถึงอยากมาอยู่ใกล้ๆเร็วๆจังเลยอ่ะอยากจะมาอยู่ใกล้ๆคนที่ส่งข้อความมาหาจังเลยนะแล้วยังไงต่อนี่คลิปแนวตั้งฉันนี่ดิฉันนี่ก็ยาวเหมือนกันนะใครที่ฟังจนจบเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะแสดงว่าติดตามกันจริงๆเพราะว่าคลิปตั้งเนี่ยบางคนก็ไม่ยาวมากแต่แม่หมอสังเกตว่าช่วงนี้ตัวเองอ่านค่อนข้างยาวแต่ถ้าใครฟังจนจบเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะเนี่ยเวลาที่เขาได้รับข้อความจากคุณเขาอยากจะมีช่วงเวลาแห่งความสนุกบางคนชอบเล่นเกมบางคนเจอกันด้วยเกมบางคนไปเกมเซ็นเตอร์ด้วยกันเชื่อว่าที่กลับมาสนุกได้อีกครั้งนะคะไปกินชาไข่มุกก็คงนึกถึงความสดชื่นหอมหวานนี่แหละเนาะหวานมันอยากชวนคุณไปนั่งดื่มชาไข่มุกป่ะใครติดชาไข่มุกเวลาที่ได้รับข้อความจากเราเขารู้สึกไงมันมีคำแฟร์คือคำว่ายุติธรรมมีสองอย่างอาจจะอยากมาสัมผัสผิวพรรณของคุณใกล้ๆลูบแขนลูบขาลูบหน้าลูบแก้มกันหรือสองถ้าเกิดว่าในนี้มันมีความไม่ยุติธรรมบางอย่างในความสัมพันธ์ก็จะอยากมอบความยุติธรรมให้คุณก็ได้นะ